ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายแมวหามาเบิ้งวบงูยายแมวเนาะค่ะเก็บมาได้เดือนกว่าแล้วหนามาเบิ้งเด้อความหนามันนะเบิ้งค่ะอันนี้สามโมงกว่าสี่สี่โมงแล้วค่ะเบิ้งข้างล่างแทบบ่เห็นแสงแล้วค่ะมันเลยบ่มีมากเนาะเบิ้งใครมีมากมากก็งออยู่เพิ่งนี่นะวันนี้ก็เลยแก้ปัญหาก็คือสิตัดออกค่ะตัดออกเว้นต้นเนาะมาเบิ้งต้นยายแมวปลูกอันนี้นี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งประมาณแค่นเดียวค่ะพี่ก็เลยสิตัดนี่เห็นไหมคะนี่นี่ต้นหนึ่งเนาะนี่ต้นมันนี่ต้นมันก็เลยมะเขือเทศยายแมวเห็นบ่บ่ใหญ่เลยค่ะบ่มีแสงเนาะแสงบ่พอค่ะเห็นบ่เนี่ยเก็บไปแล้วยังบ่เห็นมากมันเลยค่ะนี่เห็นบ่มากกันก็ค้างอยู่เพิ่นก็เลยเก็บแล้วค่ะได้3ซอกปุ๋ยมีมากใหญ่หลายกว่ามากน้อยเบิ่งบ่ค่อยเห็นเนี่ยข้างนอกมันยองยองอยู่เพิ่นนี่เก็บแล้วค่ะได้ซอกนึงทางนี้ชอบหนึ่งพุ่นปลามาละขี้นกค่ะวันนี้เลยมาให้ตะวังตัดยังมีจะมากไงคะดูนี่มากไงอันนี้มากกลางนี่ก็แยกค่ะเนี่ยไงเกินเนาะเกินนิ้วมือละเป็นมากกลางนี่ขาย60บาทค่ะ60นี่มากน้อยนี่ขายอยู่120ค่ะ5โลมากไงมันไงอีหลีแบบนี้ขาย30บาทค่ะถุงนึงถุงละ5โลนะก็มักงอขาย40ค่ะมักงอนู่นจะงองอน้อยๆงองอนี่ขายหลายหลายเกศค่ะหลายเบอร์ไงอีหลีก็ทิ้งค่ะเนี่ยเห็นบ่ไงอีหลีเก็บทิ้งค่ะมาเบิ้งโอ้ยตะวังตัดแล้วค่ะนี่ตะวังใส่เกลียวตัดออกแล้วค่ะมาเบิ้งตอนมันยุบเลยแมวสิมาหายให้เบิ้งเนาะเห็นบ่คะแขนเปนอนได้ค่ะต้นกระเพกาเนาะเห็ดเป็ดเสาอ่ะนอนได้ค่ะยินดีค่ะนี่ตัดตะวังตัดแล้วเนาะให้ตะวังตัดเว้นต้นค่ะนี่เห็นบ่ตัดออกแล้วเว้นต้นค่ะแล้วเวลามันยุบแล้วยายแมวสิมาหาให้เบิ่งเนาะได้ผลบ่เพราะว่าพี่หลายเขาเห็นบ่มะเขือเทศยายแมวบ่ใหญ่เลยบ่เห็นแดดนี่ยายแมวพาไปเบิ่งมะละเนาะมะละจีนทดลองศึกษากันเอาเองทดลองเบิ่งความฝันเว้นต้นฝันค่ะเพื่อให้มันบางเนาะแต่นี่ไงเด้ฝันทิพย์ได้ไปเบิ้งมะละจีนครับอันเนี้ยค่ะอันนี้มาเบิ้งมะละจีนเนาะซึ่งแถวนี้ยายแมวปลูกมาใส่มะบวบงูเนาะเห็นบ่สลับกันเออยายแมวว่ามันดีคือกันนะเนาะเพราะว่าบวบงูนี่มันทาวเครือไว้ค่ะยายแมวก็อันเบียมะละจีนเหลือยายแมวก็เลยลองมาปลูกสับกันเบิ้งเออมันก็ดีอยู่ค่ะแถวนี้แถวนี้มี2อย่างค่ะมีทั้งบวบงูแล้วก็มะละจีนค่ะเดี๋ยวแมวพาไปเบิ่งเนาะมะละจีนแถวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวแมวก็ได้ใส่ปุ๋ยแล้วค่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็หดน้ำไปนำแล้วก็เก็บบวบงูไปนำเนาะบวบงูเก็บแล้วล่ะวันนี้ก็สิมีหดน้ำเสร็จตอนบ่ายก็สิมาเก็บมะละจีนค่ะมาละแต่เครือมันก็เรื่องเด้อยู่แต่ทางยอดมันก็เดินค่ะนี่พอเก็บแล้วเนาะเนี่ยผิวมันน่ะสลับกับบวบงูค่ะเห็นบ่บวบงูเออมันก็ดีคือกันก่อนเนี่ยว่าเพราะว่ามันบวบงูมัน
เครือมันยาวไวเนาะนี่เห็นบ่มีเปนอนค่ะเห็นบ่แดดบ่ใครส่องทางนี้ยังบ่ทึบหลายเท่าทางนั้นลองตัดลองเบิ่งเนาะทางนั้นว่ามันสิดีบ่ตัดออกเว้นต้นตัดแล้วจะแมวสิหามาเบิ่งว่ามันสิดกบ่เพราะว่ามันทึบแล้วมันบ่ใครมีมากเนาะครับบวบงัวนี่มาเบิ่งมะละจีนมะละจีนนี่มักน้ําค่ะยายแมวหดน้ําเว้นวันปุ๋ยก็ใส่5มื้อถึง7มื้อใส่ครั้งนึงใส่สุดเบิ่งเนาะหัวนี่แมวหามาเบิ่งระบบน้ำนี่ใส่ปุ๋ยแล้วค่ะนี่เห็นบ่แมวใส่ปุ๋ยวานเลยค่ะวานสลับกันทั้งครั้งนี้วานทางหน้าอีกครั้งนึงวานทางหลังสลับเพราะว่าฮักเดินหลายแล้วเนาะเขาก็ให้มันหากินหลายๆทางค่ะนี่ระบบน้ำพุ่งให้เปียกให้เบิดเลยค่ะเบิ่งปุ๋ยเนาะยายแมวใส่ปุ๋ยชุดยังเดี๋ยวยายแมวก็สิหาให้เบิ่งตอนใส่ถุงเนาะตอนนี้หาตอนก่อนสิเก็บตอนขอเก็บแล้วค่ะมากใหญ่ดีถ้าเฮาพอน้ำนี่มากสิใหญ่สิเต็มเลี่ยมค่ะผิวมันสิเป็นมันเลยเนาะหัวนี่ผิวเป็นมันเลยแดดส่องเนาะผิวเป็นมันพอเก็บแล้วค่ะนี่มีบ้างนี่ก็ขอเก็บเป็นมันก็เหลืองใบมันเหลืองก็บ่เป็นหยังค่ะมันก็ติดมากเนาะมากน้อยก็ดีอยู่ระบบน้ำบ่ให้แห้งเลยค่ะมากน้อยเดี๋ยวแมวก็มีอยู่เนาะมันยาวพยายามเอาลงเลยค่ะเด้อเนี่ยบ่ได้เอาลงละมือก็สิหัดไว้แล้วก็สิคอดแล้วก็มากบ่งามค่ะนี่มาเบิ่งปุ๋ยยายแมวผสมนี่ค่ะหัวสุกรเนาะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะนี่ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะหัวสุกรแล้วก็สูตร13321ผสม1ต่อ1ค่ะระบบน้ำเพราะว่ายายแมวเปิดแค่6เส้นให้มันพุ่งพุ่งหลายๆเนาะให้เปียกทั้งหน้าทั้งหลังค่ะเพราะว่าฮักเดินหลายแล้วค่ะเพราะว่าจะได้หากินได้สะดวกเนาะมีน้ำเพราะว่าถ้าดินเปียกอะค่ะหัวข้ามวันนี้ก็มาเก็บมาล่ามาแล้วเนาะก็เลยมาเบิ่งวิธีใส่ค่ะก็คัดไว้3 4รุ่นเนาะเบอร์สวยแล้วก็เบอร์ร้องแล้วก็เบอร์ง้อค่ะนี่มาเบิ่งวิธีใส่จุ่มน้ำนะคะมันจังงูใส่ง่ายนะมะละจีนครับเดี๋ยวนี้ก็ขายอยู่เบอร์งามขาย160ค่ะเบอร์รองก็เรียด70 80เบอร์งอนะวันที่อีกบ่มีมะละเดี๋ยวนี้บ่มีมะละแม่ค้าโหนำอยู่เบอร์งอขาย50บาทเบอร์รองนี่ขาย70 80บาทค่ะใส่เสร็จก็ออกไปส่งแม่ค้าเลยค่ะรอบแดงเนาะก็เห็นรถเข้ามาก็โอ้ยเจ็บไหมใครไปโรงพยาบาลมาเหรอโรงพยาบาลจะไหนเนื้อเ
ี่ใส่ไปแล้วเนาะใส่ไปได้9ถุงนี่ได้ประมาณ20ถุงแล้วค่ะค่ะคลิปนี้ก็พอสำนี้แล้วค่ะเนาะถ้าอยากรู้ว่าไห่ลมสักจังหวัดเพชรบุรีเฮ็ดจังได๋กดติดตามยายแมวไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ